ไม่ไหวครับจริงๆว่ามันก็แพงคือคนที่ซื้อได้แล้วสบายๆก็มีเยอะนะครับแต่เราก็อาจรู้สึกว่าแพงกว่ารถของบ้านเราอีกนะฮะก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าเป็นทีมสำคัญครับเจอกับน้องเป็นไงบ้างจริงๆก็ดีครับทำงานกับน้องที่สนิทรู้จักกันดีคุ้นเคยแล้วก็นัดแนะกันอะไรกันให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เขินสบายสบายสัมผัสยิ้มทำไมเนี่ยสัมผัสมือกันว่าครับเขินไหมก็ตามภาษาไม่เกินหรอกครับก็ทำงานด้วยกันแล้วก็จริงๆก็รู้เขาเรียกว่าอะไรก็สนิทกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าแบบว่าโอ้โหไม่รู้จักกันแล้วทำงานด้วยกันอันนี้คือเป็นงานที่ติดต่อมาให้สวยขึ้นครับสวยขึ้นนี่เซ็กซี่ขึ้นมาตอบไม่ถูกครับผมเอาชุดเซ็กซี่ครับผมนี่คือเป็นงานที่ติดต่อมาให้หรือว่ายังก็ผู้จัดการติดต่อมาบอกว่าเดินแพนโชว์แต่หัวแก้วมีมันเดินหัวแก้วนะเป็นไรไหมบอกจะเป็นไรเราไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าก็เดินกับใครก็ได้อยู่แล้วนะยิ่งเดินกับแก้วยิ่งดีเพราะว่าเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะงานก็รู้จักมันก็คุยกันง่ายดีวันนี้ได้คุยกันเยอะไหมก็มอมอยตามภาษาครับถามสารทุกสุขดิบแล้วก็เป็นไงบ้างงานเงินอะไรเงี้ยครับเพราะตอนนี้ก็มาเล่นกับช่องวันเยอะอะไรเงี้ยก็คุยกันมีถามเรื่องการเซ็ตกันไหมคะฮะเซ็ตไปนะก็เป็นคิวที่ทางพี่เบิร์ดทางพี่สาลิดทางพี่คุมเวทีเป็นคนนัดแนะครับว่าอย่างนี้นั่นก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็พยายามประคองตลอดรอดฝั่งครับมีเรื่องหัวใจไหมคะไม่มีครับเรื่องส่วนตัวนะเราก็ไม่ได้ถามน้องครับต่างคนต่างไม่ถามกันเลยเรื่องนี้ครับผมก็ห่วงตามภาษาน้องกับเพื่อนที่เราห่วงทุกคนแหละครับคือก็อยากให้ทุกคนเราก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมีความสุขอะไรเงี้ยใครจะอยากให้คนมีความทุกข์ถูกไหมฮะที่เป็นน้องที่เรารู้จักเราสนิทก็เขาเองเขามีความสุขเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอาชีพการงานการเงินความรักมันก็ดีอยู่แล้วแล้วหัวใจพี่ป้องแฮปปี้ก็เหมือนเดิมครับก็ยังไปเรื่อยๆครับยังไม่ได้อะไรอย่างล่าสุดพี่น้องก็มาลงแล้วครับนี่ไปหูพี่ก็หูผมแล้วครับครับก็ที่บอกก็คืออะไรก็ยังคุยกันบ้างอะไรตามภาษานะครับก็ศึกษาไปเรื่อยๆไม่อยากรีบนะฮะเพราะเห็นหลายตัวอย่างหลายบทเรียนว่ารีบแล้วก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไมล่ะคุยไปก่อนทำไมล่ะไม่เห็นแค่ใบหูนะครับพี่ผมก็ไม่เห็นว่าลงนะจนกระทั่งข่าวลงแซวคือแค่เห็นรูปเองเลยเขาอาจจะเห็นว่าตัวเองสวยเลยลงหรือเปล่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีคริสหรือไม่ได้มีทินอะไรหรอกครับก็แค่ไปถ่ายคู่กันไหมคะผมไม่รู้ตัวมั้งผมไม่ได้ถ่ายมาเล่นกล้องด้วยใช่ไหมไปไหนไปไหนข้าวกินข้าวตอบไม่หน่อยใช่ไหมเวิร์กพอยต์เนี่ยไม่ใช่ครับเรื่องธรรมดาวันเกิดเขาวันเกิดก็มีวันเกิดเขายังไม่ถึงครับวันเกิดผมใช่ไหมก็มีตามภาษาครับการ์ดแล้วก็อะไรนิดหน่อยไม่ได้มีราคาเลยครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ทางมีผลทางใจมากกว่าน้องเขาทำได้เหรอไม่มีแหละก็เป็นการ์ดคำพูดรูปถ่ายสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับรูปถ่ายเรากับเขาอย่างเงี้ยป่ะครับก็มีหมดครับเพราะเขาเป็นคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับก็เล่นกล้องบ้างอะไรบ้างเก็บไว้ที่เตียงนอนหัวนอนเตียงนอนเลยป่ะคะไม่บอกแล้ววันเกิดพี่ป้องทำอะไรบ้างคะวันเกิดก็มีไปทำบุญมีใส่บาตรตามภาษาอะไรของแกเนี่ยครับไปกินข้าวไม่ได้กินก็ไปกันเป็นกลุ่มเลยครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้ไปกันสองคนครับแล้วก็ตามธรรมชาติที่บ้านผมชอบใส่บาตรมันเกิดนิดหน่อยแล้วก็ทำงานไม่ได้มีอะไรพิเศษครับลูกเขาอยากเป็นทางการนี่จะได้เห็นอะไรคือมันไม่ได้กำหนดไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าเราก็ยังคุยกันไปเรื่อยๆยังไม่ได้แบบว่าศึกษาไปก่อนละกันถ้าดีหรือถ้ายังไงมาบอกให้ฟังก็ยังเรื่อยๆอยู่จากที่ถามคราวที่แล้วมาคราวนี้ก็แป๊บเดียวเองยังไม่มีเวลาเลยไม่มีครับเรื่อยๆเหมือนเดิมศึกษาไปอย่างไรไปเรื่อยๆครับยังไม่มีอะไรเดี๋ยวมาเล่าจริงเราก็มันก็คือเราก็อยู่ส่วนพิศวาสนะครับเราก็ลุ้นทุกรางวัลอยู่แล้วก็เข้าชิง13รางวัลนะได้มา1เองก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันในฐานะเราก็อยู่ฝั่งพิศวาสอยู่เพราะเราเป็นทีมงานพิศวาสใช่ไหมครับแต่เราเข้าใจการตัดสินใจของกรรมการของนักแสดงเพื่อนนักแสดงที่โหวตทุกท่านนะครับก็ยอมรับผลการตัดสินใจเนาะว่าเป็นยังไงครับคือถ้าไม่ได้เราก็เสียดายกันไปเรามีหน้าที่ก็คือทำงานกันใหม่ตั้งใจทำสิ่งดีกันใหม่เผื่อว่าปีหน้าเราจะได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะจริงผมก็ไม่ชิงมาเยอะทุกเวทีนะฮะไม่เคยได้เลยนะมีได้เนี่ยครับซึ่งผมก็จะทำรู้สึกดีคือมันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าเราทำเต็มที่ผลออกมาไงเราก็จะไปเสียใจภายหลังอะไรเงี้ยในโซเชียลเนี่ยมีกระแสดราม่าเยอะให้กำลังใจทีมงานเป็นยังไงบ้างคือเราก็รู้สึกว่าตอนเราทำเต็มที่อย่างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็อิงตามประวัติศาสตร์กับสมบูรณ์ทั้งทุกคนและการกระแสหรือว่าไม่ได้อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีความรู้ก็ยังมาชื่นชมว่าเออ
ทำได้ตรงตามประวัติศาสตร์มีการลงทุนดูแบบไม่กระโหลกกระลาเลยดูลงทุนดูแพงดูแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มใจแล้วตอนที่พี่สอนแอร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ฟีดแบ็กดีมากทั้งหมดทุกส่วนทั้งเสื้อผ้าบทการกำกับนักแสดงคือรู้สึกว่าทำให้คนดูมีความสุขเพราะตอนนั้นเกรดติ้งก็ดีมากเลยครับก็โอเคแล้วครับสิ่งที่เหลือรางวัลมันเป็นกำไรที่ไม่เป็นไรก็คุยแต่นุ่นท่านเป็นคนที่รู้จักกันเป็นนักแสดงสปิริตสูงครับไปกับผมทุกเวทีนุ่นก็จะได้เรื่อยๆได้เยอะกว่าผมนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต้วได้บ้างนุ่นได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้แล้วก็มีอันนี้ครับได้หน้าตลาดก็บอกว่าธรรมดาครับมันก็ต้องมีได้แล้วก็ไม่ได้ใครจะได้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ครับใช่ครับแล้วก็ว่ากันไปตามผลมีกระแสว่าแบบเอานาคีมาเปรียบเทียบกับพิธีกรเปรียบเทียบได้ครับเพราะว่ามันเป็นงานละครเหมือนกันแล้วก็เรื่องราวมีความเป็นโบราณพิเดียดใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยก็ดีครับมีการแข่งขันงานจะได้ออกมาดีผู้ชมจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับเมืองบุญนะฮะ3สิงหาจะโดนทุเรียนอีกแล้วต้องเล่นจริงเลยบ้างล้มบนเตียงก็จริงก็จริงตามภาพคือจริงบ้างมุมกล้องบ้างนะครับแต่ก็แล้วแต่พี่เติมพุ่มกับเราก็เล่นตามที่พี่เติมบอกนะครับก็จะอย่างเบลล่าหรือกับเจนนี่ก็นักแสดงสปิริตสูงอยู่แล้วนะครับเราก็เล่นเต็มที่ทุกคนทุกตัวละครมันต่อเนื่องจากเสน่หาซึ่งก็แรงกับดักก็โดนชอบโดนว่ารับบทสามีเจ้าชู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เรื่องนี้ต้องดูทางใจเริงด้วยใจเริงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นเรื่องที่สอนเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวว่าอย่างเพลิงบุญเนี่ยหมายความว่าทำบุญด้วยเพลิงเนี่ยด้วยไฟเนี่ยผลที่ได้กลับมาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเบลล่าหรือพิมลาในเรื่องเนี่ยเขาทำบุญด้วยเพลิงอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่าไหมอะไรเป็นสอนใจด้วยนอกจากแซบแล้วเราแซบแบบอย่างมีสาระอะไรเงี้ยครับก็ถอดทุกเรื่องเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวไม่มีอะไรระดับว่านักกับเจนนี่แล้วว่าเดี๋ยวตอนออนแอร์เนี่ยหนีไปอยู่เกาะหรือไปเมืองนอกกันสักแป๊บไหมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะโดนแน่แน่ละครเบาวันนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนแนวไปบ้างอะไรเงี้ยตอนที่ถ่ายกาหนมหรสพก็เป็นแบบสืบสวนฉีกแนวไปเลยก็อยากเล่นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมบ้างอะไรเงี้ยมีแบบป้าก็คือตายเงี้ยหัวจะอบลุงอายุเกินแบบเดี๋ยวก็เล่นเอาเล่นที่เราไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยดีกว่าไม่เบื่อครับขอบคุณครับ